คลิปนี้ออมนะจะพาทุกคนไปดูลิงแช่ออนเซนกันซึ่งอยู่ที่จังหวัดนากาโน่เมืองยูดานากะนั่นเองค่ะนอกจากนี้เราจะไปเรียนสโนว์บอร์ดไปนั่งกินฮอตพอตร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆและเราจะไปนอนในเรียวกังที่ยูดานากะออนเซนเซยฟุโซนอกจากจะนอนสบายแล้วบอกเลยว่าอาหารอร่อยมากๆนากาโนวินเทอร์จะเป็นยังไงตามไปดูเลยจ้าเย่เปลี่ยนชุดแล้วนะเดี๋ยวจะไปแช่ออนเซนข้างนอกกันเขามีออนเซนกัน3แบบก็คือออนเซนเอาท์ดอร์กับออนเซนอินดอร์แล้วก็ออนเซนแบบไพรเวทสำหรับใครที่ขี้อายป้าเดี๋ยวพาไปดูว่าออนเซนของที่เดียวกันยูดานากะเป็นยังไงนี่จ้าเอาท์ดอร์ของเขาเป็นแบบนี้นี่คือเจ้าของเรียวกังที่นี่นะคะทุกคนใครที่ติดตามก็จะเห็นว่าเรามาพักที่นี่แล้วเมื่อตอนมิถุนาปีที่แล้วเนาะโอ้โหน่ากินมากดูค่ะนี่นะคะคืออาหารวันนี้ใสเราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดวันนี้จะไปเคาะแล้วก็ไปเรียนใหม่เพราะอยากเล่นสโนว์บอร์ดเป็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะล้มกี่ครั้งจะเจ็บก้นอีกกี่หนนะเราถึงลายุแล้วที่นี่เขาจะเป็นที่ศูนย์รวมเล่นสกีนะวันนี้มันเป็นวันเสาร์ซึ่งเป็นฮอลิเดย์ของคนที่นี่คนค่อนข้างเยอะมากเลยทุกคนแต่งตัวใส่เรียบร้อยนะนี่ฮิปฮอปมากเลยกางเกงช้างคุณครูของเรานะคะชื่อทอมคุณทรอมว้าวจ้าเราก็เล่นได้นี้เราอัพเลเวลมาอีกขั้นหนึ่งมาอีกภูเขาอีกฝั่งหนึ่งต้องกล้าล้มก่อนแล้วถึงจะลุกได้กว่าจะลุกได้นี่ก็เล่นเอาปวดขาเหมือนกันนะก็สนุกปวดจำเบามากตอนนี้คุณครูทิ้งเราแล้วเพราะว่าคุณครูหิวข้าวเดี๋ยวต่อไปนี้เราก็จะเรียนด้วยตัวเองแล้วนะทุกคนเราไปเล่นสโนว์บอร์ดดิ้งตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเย็นนี้เรามีนัดทานอาหารแบบพิเศษมากๆเพราะว่าเราจะเข้าไปนั่งทานอาหารในโดมแบบนี้เห็นไหมทุกคนบรรยากาศดีมากๆเป็นโดมอย่างนี้เลยเขาจะเปิดเป็นแบบลันช์แล้วก็ดินเนอร์ด้วยนะสามารถเข้ามาได้เลยแล้วก็ต้องจองก่อนค่าใช้จ่ายก็คือตกคนละ 4,000 เยนได้1ดิ้งแล้วก็ได้อาหาร1เซตนี่คือบรรยากาศข้างในนะดีมากๆฮอตพอตน่ารักมากนี่รูปน้องหมีน่ารักมากเลยฮอตพอต1อันมัชเมลโล่ฟอร์ดเอาไซด์ไปเยอะๆๆเอาไซด์มาซ้อมันมีมัชเมลโล่แบบปิ้งข้างนอกด้วยโต๊ะ1นั่งได้ทั้งหมด4คนนะอีกฝั่งนึงก็4คนเฮ้เดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วเราไปดูกันว่าบรรยากาศที่ถ้ามันเป็นไนท์ไทม์แล้วมันจะบรรยากาศยังไงวันนี้แพนจะพาทุกคนนะไปดูสโนว์มังกี้คือตอนนี้อยู่ที่หน้าสโนว์มังกี้ปาร์คแล้วนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปประมาณ2กิโลแล้วก็จะเจอน้องนะไอ้ไปกล้องถ่ายภาพสดเมื่อกี้ก่อนที่จะมาคุณลุงก็ไปให้เราดูเหมือนกันอ่ะปาค่ะอ๋อโอเคWe'll be right back.
ทางเข้าเรานะเราเดินมาประมาณ2กิโลพอเราเจอกับที่พักที่เป็นออนเซ็นแล้วเราก็เลี้ยวขวาขึ้นมาก็จะเป็นทางขึ้นไปถึงออนเซ็นน้องลิงนะที่นี่ค่าเข้าผู้ใหญ่800เยนกับเด็ก400เยนนะข้างในลึกสุดของที่นี่เขาเป็นออนเซ็นถ้าอยากจะเห็นเยอะๆเลยก็ต้องมาช่วงสโนว์นี่แหละเพราะว่าอากาศมันหนาวลิงเขาก็จะมาแช่ออนเซ็นกันอุ่นๆนะดูซึ่งข้อแนะนำในการมาดูน้องลิงก็คืออย่าแตะต้องตัวเขาอย่าแย่เขาอย่าใกล้เขาก็ปล่อยเขาอยู่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ไปส่องของเอาก็พอนี่จะคือไฮไลท์ของการมาดูน้องลิงที่นี่ก็คือต้องไปดูน้องลิงแช่ออนเซ็นนะฝั่งตอนนี้เราอยู่โอบุเซทาวตรงนี้ก็จะมากินข้าวเที่ยงกันที่นี่นะเดี๋ยวเราจะมาตามหาทงคัตสึเจ้าของที่นี่มีร้านขายของคล้ายๆเอวานิวมีขนมมีร้านอาหารมีที่ช้อปปิ้งแล้วก็เมื่อกี้มีโรงงานสาเกที่นัดไปชิมมาเดี๋ยวเราจะเดินเล่นแถวๆนี้แหละสุดท้ายเราจะไปกินทงคัตสึที่อร่อยมากๆกันนะก็เป็นเมนูของเขาน่ารักมากๆเลยออมสั่งเป็นอันนี้นะโอ้ยน่ากินมากเลยค่ะโอ้ยอร่อยมากเลยทุกคนเดี๋ยวกินกันดีกว่า